สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานนำพายไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับการสุ่มตัวเลขสุ่มข้อมูลกันลองมาดูตัวอย่างดีกว่าเริ่มต้นมาผมก็สร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ว่า import numpy as np แล้วเหมือนปกติผมจะพิมพ์ตัว numpy เวอร์ชันที่ผมใช้ออกมาอันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.1415 มาดูวิธีการ random ผมก็บอกว่า np.random แล้วก็ถ้าง่ายสุดก็ rand ตัวนี้จะเป็นการ random ตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่0แต่ว่าไม่รวมเลข1ถ้าเขียนเป็นภาษาสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เราจะได้ตัวเลข1ตัวซึ่งทุกครั้งที่เรารันก็จะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยเป็น random เนี่ยผมกด control enter เพื่อรันแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะบอกว่าเราจะแรนดอมสมมุติเอาสัก10ตัวแล้วก็ใส่เลข10แบบนี้เราก็จะได้เป็นอะเรย์1มิติแบบ10ตัวแบบนี้หรือว่าเราจะแรนดอมโดยที่บอกว่าเป็นอะเรย์2มิติก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเอา5แถว3คอลัมน์แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขแรนดอมที่เป็นแบบ5แถวละ3ตัวครั้งนี้เดี๋ยวผมเติมตัว matplot library เข้าไปด้วยดีกว่าการศึกษาเรื่อง random จะเห็นภาพได้ชัดเจนตอนที่เรามีการ plot พวก histogram ออกมาผมก็ import ตัว matplot library plyplot as plt แบบนี้แล้วก็ matplot library inline และนี้ผมขอใช้ความละเอียดสูงตอน plot ละกันก็บอก inline back n dot figure format เท่ากับเรติน่าอันนี้จะพลอตเป็นแบบความละเอียด2เท่าลันตัวนี้ขั้นนี้มาดูว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผม copy อันนี้มาสมมุติว่าตรงนี้ผมมีการแรนดอมเนี่ยผมต้องการที่จะเอาผลลัพธ์เนี่ยมาสร้างเป็นฮิสโตแกรมผมก็ทำแบบนี้อันนี้เอาสัก 1,000 ก็ได้แบบนี้ลันเนี่ยผมก็จะได้เป็นฮิสโตแกรมออกมาแรนดอมแบบนี้มันเป็นแบบยูนิฟอร์มดิสทริบิวชันคือตั้งแต่0ถึงตรงเนี้ยน้อยกว่า1ตรงนี้เนี่ยทุกตัวมีโอกาสเกิดเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะออกมาในแนวแบบยูนิฟอร์มครั้งนี้หากเราต้องการที่จะแรนดอมตัวเลขที่เป็นตัวจำนวนเต็มบ้างเราก็สามารถทำแบบนี้ np.random จริงๆแล้วผมแนะนำให้ทำแบบนี้พอพิมพ์ dot ตรงนี้ก็กด shift tab 1ครั้งมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเนี่ยในนี้เนี่ยทำมีฟังก์ชันอะไรได้บ้างเนี่ยในเนี้ยก็มีฟังก์ชันอย่างเช่นอันนี้ผมจะใช้ random integer ตรงนี้ผมก็บอกว่า ind int สมมุติว่าผมจะสมมุติกันถอยลูกเต๋าละกันผมก็บอกว่าเนี่ยผ่านค่าเข้าไป2ตัวตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น exclusive คือพุ่งให้แบบนี้คือ1ถึง6กด control enter run เนี่ยงั้นอย่างเช่นครั้งแรกได้3 run อีกทีนึงค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแบบสุ่มอันนี้ก็คือการใช้ตัว random integer แล้วตัว random integer เนี่ยผมบอกว่าจะให้สุ่มการทอยลูกเต๋า100ครั้งก็ได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นอะเรย์1มิติหรือว่าตัวนี้เราก็บอกว่า plt his แบบนี้ plot histogram มาเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้คือค่าก็คือ1 2 3 4 5 6เนี่ยแหละรันแต่ละทีก็จะได้ค่าที่ไม่เท่ากันละครั้งนี้มาดูต่อการแรนดอมก็มีเยอะแยะคราวนี้ผมต้องการที่จะแรนดอมแบบที่ให้มีเป็นดิสทริบิวชันด้วยผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้อย่างเช่นพอ np random แล้วก็เอาตัวแรนดอมจาก normal distribution สมมติว่าผมต้องการที่จะสร้างตัวเลขสุ่มเป็นส่วนสูงละกันส่วนสูงมีค่า mean ถ้ากับ170 standard deviation เท่ากับ3เอาสัก 1,000 ครั้งแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าตัวนี้เป็นไฮสมมติว่าส่วนสูงเป็นแบบนี้รันอันนี้ผมก็จะได้เนี่ยค่าออกมาโดยที่มีมีนอยู่ที่170 standard deviation เท่ากับ3เดี๋ยวลองดูตรงนี้ผมสามารถทำอย่างนี้ได้ผมก็บอกว่า np.mean ของไฮเนี่ยก็ประมาณ170 np.standard deviation ของไฮเนี่ยก็ได้ประมาณ3นี่ก็คือการทำแบบสไตล์แรนดอมสร้างข้อมูลสุ่มโดยที่เราสามารถกำหนดตัว
รูปแบบของการแจกแจงอย่างเช่นอันนี้ต้องการเป็นแบบ normal มี mean ที่170 standard deviation เท่ากับ3เราลองพล็อตฮิสโตแกรมดูก็ได้อันนี้พิมพ์ผิดเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยออกมาเป็นแนว normal distribution แบบนี้หรือว่าเราจะทำเป็น uniform distribution ก็ได้อันนี้ก็คือโอกาสที่จะเกิดเท่าๆกันโดยที่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถระบุช่วงได้อย่างเช่นเอาตัวเลขตั้งแต่ลบ10ถึง3เอาสัก100ครั้งแบบนี้พิมพ์ตัว x ออกมาเนี่ยอันนี้เราก็จะได้เนี่ยตัวเลข100ตัวที่มีค่าเนี่ยตั้งแต่ลบ10ถึง3แล้วก็เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะลองพล็อตฮิสโตแกรมดูเพื่อศึกษาว่า uniform distribution เป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะได้ค่าเนี่ย100ตัวก็แบ่งเป็นตัวเลขเท่าไหร่บ้างเนี่ยออกมาเป็นแนวของ uniform distribution นั่นเองนอกจากนี้การที่เราจะสุ่มเนี่ยเรายังทำได้อีกหลายวิธีสมมุติว่าผมต้องการที่จะสุ่มตัวที่เป็นตัวอักษรบ้างอันนี้เขียนเกมแบบง่ายๆก็คือเป็นเกมของเป่ายิงฉุบละกันต้องการสุ่มว่าสมมติเราแข่งกับเครื่องหรือว่าให้เครื่องแข่งกันเองเนี่ยผมบอกว่าตัว gesture เท่ากับ numpyของ array แล้วก็สร้าง array เป็น log paper scissor แบบนี้พิมพ์ตัว g ออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัว array ที่เป็นตัว string อยู่ข้างในผมบอกว่าผมต้องการที่จะสุ่มค่าเอามาสัก1ตัวจากตัวเนี่ย g ตรงนี้ผมก็เขียนคำสั่งแบบเนี้ย random.choice ถ้าบอกแค่นี้คือเอามา1ตัวเนี่ยรันทีนึงเป็น scissors logเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพวกนี้พอได้แบบนี้ผมสามารถมาทำแบบนี้ได้ก็คือตรงนี้เนี่ย copy มาสมมติว่าบอก player 1เท่ากับอันนี้ player 2เท่ากับอันนี้แล้วก็ผมก็สั่งพิมพ์ตัว player 1ขีด player 2มาดูว่าเนี่ยสุ่มแล้วเนี่ยได้ยังไงรันดูเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ player 1ออก paper player 2ออก log เรารันแต่ละครั้งค่าก็จะไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้อันนี้สมมุติว่าต้องการ simulate การเล่นอันนี้สัก10ครั้งก็ for in range 10แบบนี้แล้วก็รันเราก็จะได้เนี่ยออกมาว่าแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่ใครออกอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ผมต้องการสร้างตัวเลขสุ่มจากตัวที่เป็นตัวอะเรย์ของสตริงผมบอกว่าสัตว์เลี้ยงละกันแบบนี้มีแมวหมานกแล้วก็ปลาแบบนี้แล้วผมตั้งตัวแปรชื่อว่า c ละกัน np random.choice random choice อันนี้ผมก็บอกว่าจะ random จากค่าตรงนี้แล้วก็แรนดอมกี่ครั้งแล้วก็ตอนแรนดอมเนี่ยคือพูดง่ายสมมติแรนดอมครั้งที่1ได้แคทเนี่ยผมบอกว่าตัวแคทเนี่ยสามารถเอากลับเข้าไปได้คือถ้าทำแบบนี้จะเป็นการแรนดอมค่าที่อยู่ในนี้เนี่ยจำนวน100ครั้งโดยทุกครั้งที่แรนดอมเสร็จปุ๊บค่าที่ถูกเคยถูกเลือกไปแล้วยังสามารถใส่กลับเข้าไปก็คือทุกครั้งที่เลือกคือจะเลือกจาก4ตัวนี้นั่นเองลองรันดูเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้สมมติว่าอันนี้เป็นการสมมติว่ามีคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพวกนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราสามารถที่จะมาพล็อตตัวฮิสโตแกรมที่มาจากความถี่ได้อย่างเช่นอันนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวคาแรคเตอร์เนี่ยผมบอกว่าเป็นยูนิคกับเขาแล้วกันถ้าเป็น np.unique แล้วก็ผ่านตัว c เข้าไปแล้วก็ return เขาเท่ากับ true เดี๋ยวลองดูแล้วผมก็พริ้นตัวอยู่แล้วก็พริ้นตัวเขาออกมาให้ดูเราจะได้ออกมาเป็นแบบเนี้ยก็คือตัวยูนิคของเรามีอยู่4ตัวแล้ว29นี่หมายความว่าในข้อมูลในนี้เนี่ยมีนกอยู่29แมวอยู่20 dog 21 fish 30จากตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาพล็อตเป็นตัวกราฟได้ผมก็พล็อตเป็นบาร์ของตัว u กับ cows แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เนี่ยความถี่ของตัวสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นในนี้นั่นเอง
คราวนี้เราสามารถที่จะทำแบบนี้เดี๋ยวผมขอ copy ตัวนี้มาแปะไว้ตรงนี้ตอนที่เราแรนดอมตรงนี้เราสามารถบอกความน่าจะเป็นก็ได้ว่าจะให้แต่ละตัวเนี่ยตอนที่เราแรนดอมเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่สมมติผมบอกว่า cat ให้เป็นประมาณ 20% dog เอาเยอะหน่อย 40% อันนี้เป็น 60 ละเลี้ยงนกเอาสัก 10% 70 ละนี้ fish เป็น 30ผมก็สามารถทำแบบนี้ได้รันตัวนี้คราวนี้พอรันอันนี้มาในนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ใหม่ copy อันนี้มาแล้วก็แปะไว้นะแล้วผมมาเค้าตัวนี้ใหม่มาดูแล้วก็มาพร็อพใหม่คราวนี้เนี่ยมันก็จะได้เนี่ยเป็นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบที่เราต้องการละเนี่ยคือถ้าเรายิ่งไซส์ตัวนี้ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยค่าตอนที่เราเอามาทำเป็นกราฟนับความถี่เนี่ยมันก็จะยิ่งใกล้ตัว p ตรงนี้มากขึ้นสมมุติว่าผมเอา 10,000 เลยแบบนี้รันไปแล้วตรงนี้เขามาลองดูอย่างเช่นตรง cat เนี่ย 20% เนี่ยก็เนี่ยใน 1,900 ประมาณนั้นตัว dog เนี่ย 40% ก็ประมาณ 4,000 ก็ได้เนี่ยแบบนี้ตัว fish 30% นะฮะเราก็จะได้เนี่ย bird 10% โดยประมาณก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัว random แบบเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ